ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันเปรียญอังกิตยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชาค่ะที่พระองค์ได้สร้างผืนแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของพวกเราให้พวกเรามีทั้งความสุขสงบมีแต่รอยยิ้มและความรักค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะรายการ Land of Love นะคะจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันต่อค่ะกับพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานนะคะในประเด็นเรื่องของศาสตร์ของพระราชาแต่ว่าเราจะเจาะลึกลงไปค่ะคุณผู้ชมคะว่าศาสตร์ของพระราชาจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและทำให้เราสามารถที่จะสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างได้อย่างไรค่ะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรายังคงอยู่กันต่อเทปนี้เป็นเทปที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการ Land of Love นะคะแผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักค่ะอาจารย์หมอคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าอาจารย์หมอบอกว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่ามีสิ่งที่เซอร์ไพรส์คนดูด้วยใช่ไหมคะจะมีอะไรมาแจกอาจารย์หมอพูดตั้งแต่ต้นรายการได้เลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมรายการนะครับชมจนจบนะครับวันนี้ทุกท่านที่ชมรายการนี้ท่านจะได้รับ DVD ชุดที่สุดของหัวใจท่าสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติค่ะนะจะเป็นการทอล์กโชว์ของผมพูดทางที่ต่างๆ9แห่งด้วยกันครับพูดให้นักเรียนเตรียมทหารฟังพูดให้ข้าราชการนะฟังพูดให้ครูฟังพูดให้นักศึกษาฟังพูดให้นักเรียนฟังนะพูดให้นักเรียนเตรียมทหารนะครับพูดให้นะข้าราชการหลายๆที่ฟังแม้แต่ถวายความรู้ให้กับพระก็ยังมีในนี้9แห่งด้วยกันครับความยาว2ชั่วโมงแจกทุกท่านฟรีนะครับเดี๋ยวจะบอกเงื่อนไขอะไรบ้างทุกท่านที่ชมรายการนี้ฟรีเลยครับท่านรับได้นะครับฟังให้จบรายการนะครับค่ะติดตามตอนสุดท้ายของรายการ Land of Love หมายถึงเทปนี้ เทปนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่ง่ายๆที่อาจารย์หมอเนี่ยจะเอามาแจกและฟรีแสดงว่าต้องมีทั้งประโยชน์และความรู้ด้วยครับแน่นอนที่สุดครับในนี้เนี่ยเตรียมพร้อมเพราะว่ามูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานของเราผลิตไว้ 30,000 ค่ะ 30,000 ชุด 30,000 ชุดครับเพื่อจะแจกจ่ายให้กับประชาชนคนไทยที่เรารักพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9ของเราด้วยกันนะคะครับแล้วก็จะเข้าใจคำว่าศาสตร์ของพระราชาอย่างแท้จริงครับนะคะทีนี้มาต่อค่ะอาจารย์หมอคะเมื่อกี้ได้พูดคุยกันนอกรอบกับอาจารย์หมออาจารย์หมอบอกว่าเทปนี้เนี่ยอยากจะเริ่มต้นด้วยคำว่ายุติธรรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์เคยเสด็จมีข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมขึ้นไปฟังนะได้เข้าไปมีโอกาสได้ฟังปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ครับของกระทรวงยุติธรรมและพระองค์ก็ตัดต่อข้าราชการกระทรวงยุติธรรมว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยจริงๆชื่อของกระทรวงเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่ากระทรวงยุติธรรมนั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยุติได้ด้วยธรรมเท่านั้นต้องมีธรรมถ้าเบื่อตราบใดที่ยังไม่มีธรรมก็มาทะเลาะกันตายหาที่จบไม่ได้หรอกครับจบกันได้ด้วยธรรมเท่านั้นตัวธรรมนี่แหละจะทำให้มนุษย์ไม่ใช่ร้องเพลงด้วยกันไม่ใช่ไปเล่นกีฬาด้วยกันแต่ตัวธรรมะนี่แหละจะทำให้คนรักสามัคคีกันด้วยใจเพราะว่าถ้าคนถามว่าทำไมคนส้มเจอคนคนหนึ่งทำไมคนนี้ชอบ เจอคนหนึ่งทำไมไม่ชอบเลยทั้งที่ไม่เคยคุยเลยนะ ใช่ไหมอาจจะเป็นภายนอกนะใช่ไหมคะมองหน้าปุ๊บไม่ชอบแหละคนน่ะนั่นสิค่ะฟังเสียงดูหน้าไม่ชอบเลยไม่เหม็นที่หน้าเธอแล้วก็จะมีมุมมองนี้สำหรับหลายคนเลยทีเดียวใช่ไหมคะนี่แหละมันถึงมีฝักมีฝ่ายมีกลุ่มมีโน่นมีนี่ก็เพราะสิ่งนี้แหละมันเป็นพื้นฐานเพราะอะไรครับตรงนี้เราต้องบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาไม่รู้กี่ชาติแล้วเราทำบุญสร้างกรรมกันมาอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เท่าไหร่แค่แล้วชาติที่แล้วทะเลาะกันไม่จบนะครับชาตินี้ทะเลาะกันต่อแต่ถ้าเบื่อชาตินี้ไม่จบชาติหน้าทะเลาะกันอีกนะครับเราเกิดมาชาติที่แล้วเกิดประเทศโน้นชาตินี้ประเทศในประเทศนี้ทะเลาะกันเลยเป็นในประเทศนี้เมื่อคราวที่แล้วมันทะเลาะกันระหว่างประเทศตอนนี้ไม่มีทะเลาะระหว่างที่เกิดมาในประเทศเดียวกันทะเลาะกันเลยนี่ก็ยังมีทุกสิ่งอย่างอ่ะมันไม่มีอะไรบังเอิญอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเนี่ยยุติตรงนี้ได้ไงเอาธรรมะมายุติได้ไงครับทุกอย่างมันจะจบได้นะถ้าเรารู้ว่าอ๋อที่ไปที่มามันเป็นอย่างนี้ความชั่วเนี่ย
ไม่ต้องรอแค่ชาติที่แล้วเนี่ยนะแม้แต่ชาตินี้ที่เคยทำไว้รับกรรมชาตินี้เลยครับเขาถึงบอกว่ากรรมเนี่ยตามสนองอย่างกับเหมือน Wi-Fi ถ้าเปรียบในปัจจุบันเลยนะคะเร็วมากครับเร็วมากเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าทำแล้วคนไม่เห็นเห็นไหมว่าคนเป็นใหญ่หลายคนนะชีวิตบั้นปลายอายุ70กว่ายังต้องติดคุกเลยครับกี่ปีล่ะครับ40ปีบางคนติดคุก200ปีเพิ่งถูกตัดสินนะอย่าลืมนะนี่แหละกรรมติดจรวดสมัยก่อนนั้นเราเห็นยากณตอนนี้เห็นเดี๋ยวนี้เลยนะครับทำชั่วอะไรไว้รับตรงนั้นเลยความร่ำรวยมันไม่ทำให้เรามีความสุขเสมอไปหรอกพระองค์สอนเรานี่หลวงสอนเรามาตลอดอยู่อย่างดีอยู่อย่างพอเพียงอยู่ให้มันพอดีอยู่อย่างเป็นผู้ให้เขาอยู่ให้มันพอดีนี่แหละมีความสุขเท่านั้นคนหลายคนเนี่ยปลูกสวนยางนะ20ไร่หาความสุขไม่ได้ปลูกมัน100ไร่ปลูกมัน500ไร่นะปลูกมันนะ1,000ไร่ค่ะบอกถ้าคุณไม่เข้าใจหลักธรรมะไม่เข้าใจเรื่องศาสตร์พระราชาต่อให้คุณปลูก5ล้านไร่ชีวิตคุณก็หาความสุขไม่ได้เพราะความสุขมันไม่ใช่ว่ามีเยอะๆความสุขมันอยู่ที่ว่าให้คนอื่นเขาได้มั้ยสิ่งที่เรามีให้เหมือนที่ในหลวงให้ประชาชนได้มั้ยนี่แหละถ้าเบื่อเราทำอย่างเช่นพระองค์เราก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาใครทำเราไม่ได้อาฆาตเขาให้อโหสิกรรมเขาตลอดให้อโหสิกรรมเขาตลอดเราไม่ผูกกรรมกับเขาชีวิตเบาสบายชีวิตมีแต่ความสุขทำตัวให้เป็นลูกที่กตัญญูเหมือนที่ในหลวงกตัญญูต่อสมเด็จย่านะท่านดูแลสมเด็จย่ายังไงสมเด็จย่ารักยังไงทำให้พ่อแม่ชื่นใจยังไงคนไทยถ้าทำอย่างนั้นได้เราก็ชื่นใจเหมือนที่พระองค์ชื่นใจมีคนลองคิดนะครับฮกลกซิ่วเนี่ยนะที่คนจีนเขานับถือนะฮกลกซิ่วนะคืออายุยืนนะมีความมั่งคั่งนะครับมีสุขภาพดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอายุยืนอย่างเดียวก็พอคำว่าอายุยืนน่ะไม่ใช่อายุเรายืนอย่างนี้นะครับความหมายลึกซึ้งนี่ก็คืออยู่บนโลกเนี้ยให้มันยาวนานเท่าไหร่ในหลวงเราเนี่ยไม่ได้สวรรคตในพูดง่ายๆคือในหลวงเราไม่ได้ตายความดีของพระองค์ไม่ได้ตายไปจากจิตใจของคนไทยเลยพระนเรศวรไม่ตายหลวงพ่อพุทธทาสไม่ตายรัชกาลที่ห้าไม่ตายความดีของพระองค์ไม่ตายความดีของพระองค์ก็ยังอยู่นี่แหละการอายุยืนยาวคืออันนี้ความดีของเรายืนยาวเกิดมาบนโลกเนี้ยจารึกความดีให้โลกรู้ได้มั้ยเราเกิดมาบนโลกนี้เรามาทําอะไรดีไว้ให้คนรุ่นหลังได้ทําตามเป็นแบบอย่างพระองค์ทําทุกอย่างครบเลยตรงนี้ให้คนไทยได้เข้าใจว่านี่แหละความดีนี่แหละยั่งยืนที่สุดความดีนี่แหละจะทําให้เราไม่ตายทำให้เราไม่ตายนี่ไงศาสตร์พระราชาทำให้เราไม่ตายฉะนั้นถ้าเบิกคนรู้อย่างนี้เราไม่ต้องกลัวตายค่ะนะจริงๆคุณส้มถามจริงกลัวตายไหมเอาจริงๆถ้าพูดตรงๆเลยนะคะกลัวนะคะอาจารย์เพราะคุณส้มยังไม่รู้จักความตายที่แท้จริงจริงๆเราเนี่ยไม่ตายหรอกนะอ๋อในคนไทยถ้าหลักความจริงเลยไม่ตายครับวิญญาณของเราเนี่ยเป็นพลังงานเป็นอิมมอร์ตัลไม่ตายส้มเคยได้ยินแบบนี้เหมือนกันค่ะที่ตายนะสังขารใช่มันเหมือนเราใช้รถนานคือร่างกายเราไม่อยู่แล้วไม่อยู่แต่วิญญาณเนี่ยยังอยู่ยังคงอยู่ตลอดไม่หายไปไหนเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราทำความดีไว้เยอะชาติหน้าก็อาจจะเป็นเทวดานะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมถ้าสร้างบุญด้วยสร้างกรรมด้วยก็มาเป็นมนุษย์ใหม่นะถ้าทำบุญไว้เยอะก็เป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยถ้าทำกรรมไว้เยอะก็เป็นมนุษย์ที่ยากจนมันถูกต้องตามอยู่แล้วถ้าเกิดหนักกว่าเดิมไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกเวียนว่ายแต่เกิดใน31ภพภูมิแต่ถ้าเบื่อเราทำความดีให้เพียงพอขัดเกลาวิญญาณให้บริสุทธิ์ไม่ต้องเวียนว่ายใน31ภพภูมิไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่นิพพานครับอยู่ที่พระเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นคนไทยถ้าเราเข้าใจตรงนี้ที่แท้จริงคนไทยทุกคนนะครับนิพพานได้ชาตินี้ทุกคนถ้าเข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละและผมเชื่อจริงๆนะครับว่าในหลวงของเราเนี่ยหลังจากที่ท่านสวรรคตแล้วท่านอยู่ที่นิพพานนิพพานนะครับนิพพานอยู่ตรงไหนนะครับนิพพานอยู่ในทุกที่ครับเพียงพระองค์หลังจากสวรรคตแล้วพระองค์ไม่ได้ไปไหนเลยพระองค์สามารถจะเข้าถึงจิตใจของคนไทยได้มากกว่าง่ายกว่าตอนที่ยังมีพระชนชีพอยู่อีกครับเพราะตอนนี้ท่านเข้าถึงจิตใจของคนไทยได้ทุกคนทั่วประเทศท่านเข้าถึงจิตใจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่บอกพระองค์สวรรคตแล้วเนี่ยเราเห็นคนไทยร้องไห้ใช่ไหมเป็นคนร้องไห้ใช่ไหมเสียใจใช่ไหมกอดคอกันใช่ไหมเนี่ย
แทนที่เราจะสามัคคีกันเสียใจอ่ะเปลี่ยนจากการเสียใจมาเป็นทำความดีได้ไหมทำความดีเหมือนที่พระองค์ได้ทำความดีไว้อ่ะเรามาทำความดีสามัคคีกันได้ไหมนะครับเพราะพระองค์เห็นตลอดเวลาถึงแม้พระองค์จะนะสวรรคตไปแล้วแต่ท่านพระองค์ก็ยังเห็นพวกเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพื่อเราทำความดีให้ท่านได้เห็นเลยพอพระองค์เนี่ยเสด็จไปตามที่ต่างๆท่านเกิดมาในโลกนี้เพื่ออะไรมาเป็นแบบอย่างของการทำความดีให้คนไทยได้ดูให้คนไทยได้ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยนี่แหละชีวิตก็จะมีคนมากราบนะมีคนระลึกถึงพระองค์และพระองค์ก็จะไม่ตายไปจากจิตใจของคนไทยเลยอีกกี่ร้อยปีพระองค์ก็ยังอยู่ในจิตใจของคนไทยเพราะความดีของพระองค์ให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนนี่แหละศาสตร์พระราชาต้องเข้าใจอย่างเนี้ยนะครับแล้วท่านเป็นแบบอย่างให้เราแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราปฏิบัติตามที่พระองค์ได้สอนไว้สิ่งที่พระองค์สอนไว้มีมากมายเพียงแต่เราเอามาปฏิบัติใช้จริงๆหรือเปล่าถ้าเราปฏิบัติใช้จริงๆเราก็มีความสุขเหมือนที่พระองค์มีความสุขอย่าลืมนะครับเราเป็นโรคปวดหัวรู้จักยาแก้ปวด3บรรชนิดไม่กินยาแก้ปวดไม่หายครับรู้แค่ชนิดเดียวเอามากินหายหายไม่หายขึ้นอยู่กินไม่กินท่านศาสตร์พระราชาขึ้นอยู่กับเอามาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติไม่ใช่ท่องได้ครับท่องได้ไม่มีประโยชน์ต้องเอามาปฏิบัติใช้จริงๆณวันนี้หนอพงศักดิ์ก็เอามาปฏิบัติใช้ได้ทุกวันค่ะเพราะอะไรครับค่ะชีวิตผมพอดีครับบ้านผมพอดีบ้านผมพอดีครับที่ทำงานผมก็พอดีรถผมก็พอดีผมไม่ต้องตะเกียกตะกายวิ่งไปหาอะไรที่ให้มันเหน็ดเหนื่อยมากกว่านี้งั้นชีวิตที่พอดีมันเลยทำให้เรามีความสุขพอเรามีความสุขเราก็สามารถจะแบ่งปันคนอื่นได้เพราะฉะนั้นการที่มีเยอะๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้ห้ามนะการมีเยอะมีเยอะๆได้ครับแต่มีแล้วต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นเขาคิดเพื่อคนอื่นเขารู้ไหมว่าถนนรัชดาภิเษกอ่ะนะรัชดาภิเษกเกิดขึ้นจากอะไรคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้นะปีเฉลิมฉลองพระองค์ครองราชรัชดาภิเษก50ปีนั้นรัฐบาลจะสร้างอนุสาวรีย์ให้พระองค์นะอนุสาวรีย์รัชดาภิเษกพระองค์บอกว่าอนุสาวรีย์สร้างมาไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอ๋อส้มจำได้เรื่องนี้เคยอ่านอยู่เหมือนกันไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเอาเงินที่สร้างอนุสาวรีย์ไปสร้างถนนได้ไหมถนนรัชดาภิเษกจึงเกิดขึ้นมาจากเงินที่จะสร้างอนุสาวรีย์เห็นไหมว่าพระองค์คิดแต่ละเรื่องคิดเพื่อคนอื่นคิดเพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลยค่ะแม้แต่สะพานภูมิพลนะทางหลวงชนบทนะจริงๆไม่มีเงินสร้างนะครับที่จะสร้างข้ามแต่พระองค์เห็นว่าการเนี่ยราษฎรทางฝั่งพระประแดงทางฝั่งธนเนี่ยจะมาฝั่งทางนี้เนี่ยยากลำบากลำบากใช่ค่ะพระองค์ก็เลยดำริให้สร้างสะพานภูมิพลด้วยทรัพย์สินของพระองค์เองสะพานนั้นจึงตั้งชื่อว่าสะพานภูมิพลนี่แหละให้ลูกหลานเราเข้าใจว่านี่สิ่งที่พระองค์ทำนั่นแหละสิ่งที่ทำให้พระองค์ไม่ตายพระองค์ยังอยู่เราพระเราตลอดจริงค่ะแล้วคนไทยเราเนี่ยมันมีอย่างเสียอย่างนึงยังไงคะสังเกตนะพอพระองค์สวรรคตนะคนไทยเรารักกันนะรักกันจริงๆสังเกตไหมโน้ยนะมอเตอร์ไซค์ก็ฟรีรถสองแถวก็ฟรีรถตู้ก็ฟรีเรามาทำเพื่อในหลวงอาหารฟรีหมดนะอาหารไปสนามหลวงไปช้อปปิ้งกินฟรีไปงานเดียวในโลกเนี้ยที่ไปแล้วกินฟรีได้ทุกอย่างนะครับงานเราเห็นคนไทยรักสามัคคีกันมีครูบาอาจารย์มาสอนผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางพระองค์มาสอนผมมีปุรพกษัตริย์มาสอนผมค่ะนึกถึงคำนี้ดีเลยผมมันตาจะอะไรทุกทีพระองค์บอกว่าทำให้คนไทยเราเนี่ยต้องเกิดการสูญเสียแล้วถึงจะรักสามัคคีกันค่ะสูญเสียกันทีนึงก็รักสามัคคีกันทีนึงถ้าไม่การสูญเสียเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้คนไทยมากนักหรือถึงต้องรองสูญเสียกันครั้งนึงแล้วถึงมาสามัคคีกันครั้งนึงพอนานไปก็ลืมแล้วก็ทะเลาะกันอีกทำไมการสูญเสียครั้งนี้มันไม่ฝังจิตของคนไทยเข้าไปบ้างหรือเนี่ยเราต้องมาสูญเสียกันซะอีกกี่ครั้งครั้งนี้มันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แล้วนะไม่มีพื้นแผ่นดินไทยของเราเนี่ยที่ผ่านมามันจะสูญเสียเท่ากับการสูญเสียรัชกาลที่9ไปไม่มีเลย
มันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากแหละท่านบอกผมว่าถ้าจะรอให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้มันก็ต้องเสียประเทศไปนั่นแหละมันต้องรอถึงวันนั้นเลยคนไทยถึงมารักมาสามัคคีกันจริงๆงั้นผมว่ามันถึงเวลาแล้วการสูญเสียครั้งนี้เราสูญเสียมาเยอะแล้วเราควรจะหันมารักมาสามัคคีกันได้แล้วอยู่กันไม่นานอยู่แล้วสังขารเราก็หมดสิ้นไปงั้นชีวิตที่เหลือมันควรจะมาสร้างความดีมาสานต่อความดีที่พระองค์ได้สอนเราไว้แล้วก็มาสืบสานความดีอันนี้แล้วก็สอนไปยังลูกหลานให้ลูกหลานเราทำความดีเหมือนที่พระองค์ได้สอนเรามาตลอดประจนชีพของพระองค์นี่แหละศาสตร์พระราชาจึงอยู่ยงคงกระพันและทำให้เราเกิดประโยชน์เกิดสาระนะเกิดประโยชน์จริงๆกับคนไทยสักทีหนึ่งนะครับให้ตรงนี้มันอยู่กับเราแล้วเราก็จะมีความสุขได้จริงๆผมยืนยันครับเพราะผมใช้ศาสตร์พระราชาแล้วชีวิตผมมีความสุขจริงๆและผมก็ยืนยันว่าผมจะเอาศาสตร์พระราชานี่แหละถ่ายทอดไปยังคนไทยทุกๆคนเท่าที่จะทำได้นะครับได้ทำได้ทุกๆวันหัวอาจารย์คะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่สุดเลยค่ะที่มาสัมภาษณ์นะคะมาพูดคุยกับอาจารย์หมอค่ะแต่ว่าอีกหนึ่งข้อที่อยากจะให้อาจารย์ได้ผู้ที่ชมได้ฟังหน่อยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการ Land of Love อยู่ว่าความประทับใจศาสตร์ของพระราชาข้อไหนที่อาจารย์รู้สึกประทับใจแล้วพอนำไปถ่ายทอดให้คนที่ชมคนที่ฟังอยู่ค่ะแล้วประสบผลสำเร็จด้วยน้ำมือของเราเองค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์พระราชาเนี่ยที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเน้นมากที่สุดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่อาจารย์บอกไปเมื่อเทปที่แล้วด้วยและเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วความสุขของคนเราเนี่ยเรายังไม่เข้าใจนะความสุขหลายคนยังไม่เข้าใจเหมือนกันคุณยังไม่เข้าใจค่ะผมยกตัวอย่างนะครับยายคนหนึ่งนะครับแกไปที่เสาไฟฟ้ากลางคืนใต้เสาไฟฟ้าค่ะเดินหาเข็มหาต้องอะไรก็หาไม่เจอนะพักใหญ่ๆหลานชายกับหลานสาวกลับมาจากดูหนังยายหาอะไรเนี่ยยายกำลังหาเข็มลูกไอ้สองคนชุดกันหาหาตัวอะไรก็หาไม่เจอยายนึกดูดีๆสิยายเนี่ยถามเข็มตกตรงไหนมันจะได้หาตั้งต้นหาจากอยู่นั้นมันจะได้เจอค่ะยายบอกกูทำเข็มหล่นไปที่บ้านว่ะแต่บ้านยายมันมืดมันไม่มีไฟกูมองไม่เห็นกูหาเสาไฟฟ้าเนี่ยแม่งสว่างดีหลานชายกับหลานสาวนึกหัวเราะเยาะยายโอ้ยายนี่ทำไมโง่ขนาดนี้ยายของหายที่ไหนยายก็หาที่จุดนั้นสิหายที่บ้านมาหาเสาไฟฟ้าเมื่อไหร่จะหาเจอล่ะแต่ยานชัยหลานชัยกับหลานสาวหายลงมายายกำลังสอนหลานยายถามมึงสองคนมึงไปไหนมาฉันไปดูหนังมาจ้ะยายเฮ้ยทำไมมึงต้องไปดูหนังด้วยล่ะโอ้ฉันเครียดฉันไม่มีความสุขเลยฉันไม่ดูหนังยายบอกอ้าวเวลาเองไม่มีความสุขเนี่ยความสุขมันหายไปจากใจเองไม่ใช่เหรอที่เรียกว่าเองไปหาความสุขเนี่ยเองไปเที่ยวหาที่โรงหนังอะแล้วเมื่อไหร่พวกเองจะหาเจอกันล่ะณวันนี้เราหาความสุขนอกตัวตลอดทั้งที่ความสุขมันอยู่ที่ใจเราครับถ้าใจเราอิ่มใจพอใจอิ่มใจพอใจความสุขมันอยู่แล้วครับในหลวงท่านสอนเราให้เรามีความอิ่มใจพอใจนะมีความสุขนะตามมียินดีตามได้นะหลักธรรมะแท้ๆเลยครับพระองค์อยู่ยังไงวังของในหลวงเป็นยังไงวังในหลวงสร้างด้วยเงินพันล้านเหรอครับไม่ใช่ถ้าใครไปดูวังของในหลวงในหลวงอยู่วังเล็กๆเรียบง่ายแล้วอยู่ในวังสวนจิตนะครับใครเป็นในวังสวนจิตสวนจิตทำนาครับใช่ค่ะในวังของหลวงทำนาครับมีบ่อเลี้ยงปลาครับแทนที่จะสระว่ายน้ำเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาอะไรกับปลานิลญี่ปุ่นให้ปลานิลมา50 คู่ในหลวงทำไงเอาปลานิลมาเพาะแล้วพระราชทานให้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้ไปเลี้ยงจนกระทั่งถึงณวันนี้คนไทยเรามีปลานิลขายเนี่ยปีนึงไม่รู้กี่แสนตันได้รายได้เท่าไหร่เรามีปลานิลนากินกันนะอย่างมีความสุขนี่แหละเห็นไหมพระองค์ทำเพื่อคนอื่นคิดเพื่อคนอื่นแล้วขยายพันธุ์ก็เพื่อคนอื่นนี่แหละอย่าลืมนะทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ทำมาดูคนไหนปฏิบัติตามพระองค์เรามีความสุขนะครับเรามีความสุขความดีที่เราทำทุกครั้งเนี่ยสมมติว่าเราทำเราเอาศาสตร์พระราชามาใช้แล้วมาสอนคนอื่นคนอื่นปฏิบัติตามที่เราสอนนะทุกคนที่ปฏิบัติตามที่เราสอนเรามีความสุขหมดเลยครับเราได้บุญหมดเลยครับฉะนั้นบุญนี่ก็เป็น MLM ท
ทำขายตรงมาเยอะแยะแล้วมาทำขายบุญมั้งขายตรงแบบขายบุญขายความดีจะมีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนมากนะคะเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วถ้าเราสาประชาเนี่ยไปบรรยายให้คนนะหนูส้มไปบรรยายให้คนฟังดูรายการเนี่ยคนดูรายการเนี่ยร้อยคนหนูส้มได้บุญร้อยบุญครับเจ้าของรายการได้บุญร้อยบุญคนฟังร้อยคนไปขยายต่ออีกร้อยคนเราได้บุญแสนบุญเลยครับบุญต่อบุญบุญต่อบุญไปด้วยมันเป็น MLM ที่ผ่านมาเรา MLM ไปสร้างเรื่องเงินสร้างฐานะเอามาสร้างบุญก็ได้ไหมสร้างกุศลได้ไหมนี่แหละนะศาสตร์พระราชาก็ดีอย่างนี้เลยครับลึกซึ้งมากๆแล้วผมทำมาผมก็มีความสุขชีพผมถึงมีความสุขตลอดแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะหลายท่านสงสัยตั้งแต่ต้นรายการว่าอาจารย์จะมีเป็นซีดีนะคะแจกว่าเป็นเหมือนเงื่อนไขละกันนะคะว่าสมมติว่าคนดูรายการแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ซีดีชุดนี้แจกเท่าไหร่ยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมให้เข้าใจค่ะท่านผู้ชมนะครับ วันนี้เงื่อนไขง่ายนิดเดียวครับโทรศัพท์มาที่มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพานทุกท่านจะได้รับแจกซีดีนี้ครับดีวีดีนี้นะครับความยาว2ชั่วโมงครับอนุญาตให้ทำซ้ำได้แจกได้ครับทำซ้ำได้ท่านจะไปแจกคนสักกี่คนก็ได้ครับยิ่งแจกคนมากเท่าไหร่ท่านก็ได้บุญมากเท่านั้นแหละครับความยาว2ชั่วโมงนะครับเบอร์ของมูลนิธิ02-517-6660-1 02-517-6660-1นะในกลางวันนะครับอย่าโทรมากลางคืนเที่ยงคืนไม่ใช่ดูรายการจบแล้วโทรไปนะครับไม่มีคนรับนะครับเนี่ยโทรไปกลางวันนะครับก็ได้ความเย็นดีครับแจกทุกท่านที่โทรเข้ามานะครับและยินดีที่ให้ไปทำซ้ำแจกคนอื่นต่อไปด้วยครับนะคะโอ้โหวันนี้เป็นที่สุดแห่งที่สุดจริงๆค่ะนอกจากแน่นอนว่าเราได้ความรู้ทั้งเรื่องราวของทั้งอาจารย์หมอในมุมมองของทั้งนักพูดการเป็นนายแพทย์นะคะและประเด็นเรื่องของศาสตร์ของพระราชาและอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของบุญและบุญสามารถตอบเป็นบุญได้ด้วยคุณผู้ชมเริ่มต้นจากที่ตัวเรามีความสุขนะคะและก็ทำให้คนอื่นมีความสุขเช่นเดียวกันและโลกใบนี้จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณอาจารย์หมอมากๆที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับรายการของเรานะคะหวังว่ามีโอกาสหน้านะคะจะเรียนเชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยและสัมภาษณ์กันอีกได้ความอย่างยิ่งได้ความอย่างยิ่งครับมีเรื่องราวอีกมากมายแน่นอนคุยเรื่องในหลวงคุยอีกร้อยครั้งก็ได้นะคะคุยเรื่องธรรมะคุยอีกร้อยครั้งก็ได้นะคะหรือจะมาคุยเรื่องการสะกดจิตดูอดีตชาติแล้วมันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยังไงได้ค่ะยินดีมากแม้แต่คุณส้มจะมารับการสะกดจิตก็ได้ความยินดีครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆนะคะต้องรอติดตามชมนะคะคุณผู้ชมคะในตอนต่อๆไปนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากๆขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างสถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะและสถานีโทรทัศน์ News 1ค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานและอาจารย์หมอต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ